Canon Printer มือใครก็ใช้ง่ายเมื่อกี้ยอดมากกูจับโรฟเกตตะเกียบโรฟพวกมึงเมื่อกี้คือดีมากดีที่สุดเท่าที่กูเคยเห็นเลยพวกมึงคือเก่งมากโชว์เมื่อกี้สุดยอดไปเลยเห็นไหมพี่กำปั้นออโต้บอกแล้วถ้าเกิดว่าพวกมึงเนี่ยรวมทีมกันได้นะพวกมึงเนี่ยจะเป็นยิ่งกว่าอเวนเจอร์ซะอีกเป็นไรกันนะทำไมทุกคนดูแปลกๆเจ๊ครับขอบคุณเจ๊มากๆนะครับที่ช่วยเรื่องลูกผมทำให้ผมได้กลับมาเป็นพ่อคนอีกครั้งขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับเจ๊ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้เด็กเห็นพาคนเนี้ยมีเงินพอไปเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตให้กับป้าแล้วก็ทำให้หมูแดงคนเนี้ยเลิกอายแล้วก็เป็นคนที่กล้าขึ้นเจ๊ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เชื่อมั่นในตัวผมตอนนี้ผมเก็บเงินจะดาวน์บ้านได้แล้วนะวันนี้วันไหว้ครูเหรอวะพวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยมึงด้วยเหรออันเจียนนี่ thank you I found love because of youขอบคุณเจ๊มากนะครับที่ให้โอกาสเด็กบ้านๆอย่างผมเจ๊สอนผมหลายเรื่องมากเลยทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องชีวิตยังไงผมก็จะไม่ลืมเจ๊นะครับนี่มึงจะเรียนกันมาทุกคนเลยปะก็มีแต่เจ๊นี่แหละครับที่ให้โอกาสคนติดคุกกับผมผมขอโทษนะครับที่เคยพูดหรือทำอะไรไม่ดีให้เจ๊ไปแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสผมด้วยมาส่วนผมนะครับผมคงไม่มีอะไรจะขอบคุณเจ๊หรอกครับเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเข้ามาแต่ผมดูออกเลยนะครับว่าเจ๊เนี่ยคงเป็นเจ้านายที่ดีมากๆเลยครับลูกน้องเนี่ยถึงได้รักเจ๊ทั้งหมดเจ๊อะไรขอบคุณเจ๊มากๆนะที่ให้โอกาสผมมาเป็นดีเจเป็น MC นะนะเจ๊ MC คนยากอย่างผมนี่เจ๊หอมแก้มทีนึงดิเจ๊นี่พวกมึงเป็นอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆมาทำซึ้งอะไรกันแบบนี้ฮะก็แค่อยากบอกเจ๊แบบอะไรซึ้งๆอ่ะก่อนที่จะมีโอกาสได้บอกไงทำไมมึงคิดว่ากูจะตายพรุ่งนี้หรือไงฮะไม่ได้จะมีใครตายเจ๊ก็เจ๊จะขายร้านนี้แล้วไม่ใช่หรอใครบอกมึงฮะก้อยหมูแดงอ่ะเจ๊มันได้ยินเจ๊พูดมานี่คือเหตุผลที่เรียงตัวกันมาบอกรักกูสินะกูขอโทษนะที่กูไม่ได้บอกพวกมึงว่ากูจะขายร้านนะกูรู้สึกผิดที่จะทิ้งพวกมึงอ่ะกูนี่มันโคตรเห็นแก่ตัวเลยนะพอมีเงินมาล่อกูก็รีบไปเลยทั้งที่เราเคยสัญญากันไว้อยู่แล้วอะว่าถ้ากูรวยพวกมึงก็รวยแล้วเราจะรวยกันไปด้วยกันกูกับจะทิ้งพวกมึงกูนี่
เป็นเจ้านายที่โคตรแย่เลยไม่ควรได้ความรักความเคารพจากพวกมึงเลยเจ๊อย่าพูดแบบนั้นสิครับพวกเราทุกคนน่ะเข้าใจเจ๊นะทุกคนก็มีทางของตัวเองนั้นแหละครับแต่ยังไงกูก็ยังอยากให้พวกมึงทำงานที่นี่ต่อนะแต่ว่าถ้าเจ๊ไม่อยู่แล้วพวกผมจะอยู่ทำไมอะครับจริงเหรอเจ๊จริงดิกูไม่ขายร้านแล้วได้ยินปะไม่ขายร้านแล้วเมื่อกี้เนี้ยกูไล่ยายคุณพึ่งกลับบ้านไปเลยนะเพราะว่ายายคุณพึ่งเนี่ยเขาจะเอามาม่าโกโก้ของเราเนี่ยไปทำอาบอบนวดมึงคิดดูดิอาบอบนวดไม่มีเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะผู้ชายแม่งหาความสุขที่ไหนก็ได้ทุกเขตทุกอำเภอแต่ผู้หญิงนี่ดิเขาอยากมีความสุขเขาจะไปที่ไหนอ่ะกูขอเก็บมาม่าโกโก้ไว้สักที่นึงกับเรากันเว้ยเฮ้ยแบบนี้ผมก็ไม่ต้องการไปเก็บผักแล้วพวกมึงทุกคนไม่มีใครตกงานแล้วมึงก็ไม่ต้องกลับไปเข็นผักแล้วไอ้หมูแดงกูเนี่ยจะทำให้มาม่าโกโก้ยิ่งใหญ่กูจะทำให้พวกมึงเป็นบอยแบนด์กูจะทำยูทูบกูจะทำละครคุณธรรมกูจะทำหนังกูจะสร้างมาม่าโกโก้ให้เป็นเอ็มพายที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่สำหรับผู้หญิงในประเทศไทยแต่สำหรับผู้หญิงทั่วโลกเลยวะแต่พวกมึงต้องสัญญากับว่าพวกมึงเนี่ยจะสู้ไปกับกูแต่ไม่ได้เราจะรวยไปด้วยกันเป็นไงบ้างครับคุณเต้นกำปั้นเหนื่อยไหมครับก็เหนื่อยนะต่างจากที่ยิมเยอะเลยอ่ะนี่เจ้ก็จะให้เรามาช่วยที่นี่เป็นประจำแล้วด้วยโหดีเลยครับเราสองคนจะได้เจอหน้ากันทุกวันเลยคุณเต้นครับเราเมื่อไหร่เราสองคนอ่ะจะได้เป็นแฟนกันแบบออฟฟิเชียลล่ะครับกุ้งเต้นยังตื่นเต้นอยู่หรือเปล่าครับหัวใจยังเต้นแรงอยู่หรือเปล่าอ่ะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยใช่ไหมครับเวลาใกล้ผมมากคงต้องใช้เวลาให้มันชินกันนะครับกำปั้นคือเรายอมรับนะว่ากำปั้นทั้งหล่อน่ารักเป็นผู้ชายในฝันของเราเลยอะแต่เราไม่ได้ชอบกำปั้นอะใจเราอาจจะเต้นแรงเพราะความเซ็กซี่ของกำปั้นก็จริงนะแต่เต้นแรงแบบนี้มันไม่ดีเลยอะมันตื่นเต้นเกินไปอะกำปั้นเรารู้สึกว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพของเราเลยอ่ะเราอยากจะอยู่กับคนที่ทำให้ใจเราสบายอ่ะนี่ผมถูกปฏิเสธเพราะว่าความเซ็กซี่เกินไปของผมอย่างนั้นเหรอครับผมเข้าใจดีครับคนอย่างผมอ่ะคงหาคนที่เข้ากันด้วยยากอ่ะผมไม่คิดเลยนะครับว่าความหล่อของผมมันจะมีปัญหากับความรักอ่ะลาก่อนนะครับคุณเต้นI'm not good.
เฮ้ยกำปั้นโอเคไหมเนี่ยคุณไม่ต้องมาห่วงผมหรอกผมโอเคคุณชนะละชนะเฮ้ยชนะอะไรวะบอกแล้วไงว่าเราไม่แข่งกันแล้วต่อไปเนี่ยเราคือทีมเดียวแล้วนะเว้ยแต่กุ้งเต้นน่ะเขาเลือกคุณทั้งที่หัวใจของเขาอ่ะเต้นแรงกับผมมากกว่าอะไรนะกุ้งเต้นเขาพูดแบบนั้นเหรอเขาไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกแต่ผมพอเดาได้อ่ะถ้าแถวเนี้ยก็มีคุณเท่านั้นแหละที่พอจะสู้ผมได้อ่ะไม่เอาหนามกำปั้นคนที่เพอร์เฟกต์อย่างคุณน่ะสักวันก็ต้องเจอคนที่เหมาะสมอยู่แล้วแต่คุณรู้ไหมว่านี่คือครั้งแรกเลยนะคุณที่ผมโดนปฏิเสธอ่ะมันทำลายความมั่นใจของผมไปเยอะเลยนะนี่ไม่เอาหน้าคนเราอ่ะมันต้องมีล้มมั่งดิวะเวลาที่เราลุกอ่ะเราจะได้ลุกแบบเท่ๆslow ไงขอบใจคุณมากนะเราสองคนก็เป็นเพื่อนกันได้โอ้ยดูแล้วก็ว่าเราสองคนทั้งหล่อทั้งล่ำเหมือนกันแบบเนี้ยน่าจะซีนั่งนานแล้วเอ้ยเอางี้เดี๋ยวผมพาไปกินข้าวครั้งหน้าผมเลี้ยงข้าวต้มโอเคป่ะโอเคขอโทษนะครับเป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะโทษทีนะคะพอดีรีบเดินไปหน่อยเรานี่มาเที่ยวคนเดียวเหรอครับครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะยังโกโก้อยู่เลยอะมาเที่ยวที่แบบเนี้ยมันต้องรวบรวมความกล้าไม่ต้องกลัวนะครับถ้าคุณยังไม่มีโต๊ะหรือว่ายังไม่มีคนดูแลให้ผมดูแลนะครับผมกำปั้นนะครับกีวีนะคะกุ้งเต้นอ้าวกายูทำอะไรหรอเราหาปลั๊กไฟอ่ะเราจะปิดไฟหน้าร้านเนี่ยมันอยู่ไหนนี่ไงอยู่นี่อ้าวอยู่นี่เองทำไมเรามองไม่เห็นวะหลบสิเราจะปิดไฟยังไม่อยากให้ปิดอ่ะถ้าปิดไฟแล้วเดี๋ยวมันมืดเราจะมองเห็นหน้ากุ้งเต้นไม่ชัดอ่ะเราอยากมองหน้าเธอนานๆเดี๋ยวเรามาทำงานที่ร้านเจ้อ่ะเธอเห็นหน้าเราทุกวันเธอเบื่อแน่โอ้ยไม่เบื่อหรอกเราดิกลัวกุ้งเต้นถ้ามาทำงานที่เนี่ยกุ้งเต้นก็จะเห็นเราคอยดูแลเทคแคร์ผู้หญิงคนอื่นกุ้งเต้นจะหึงหรือเปล่าหึงทำไมไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยแล้วถ้าอยากให้เป็นอะไรสักหน่อยจะได้ไหมจำที่เราเคยบอกไว้ได้ไหมว่าการที่เราจะหาผู้หญิงที่เข้าใจที่เราทำงานแบบนี้มันยากเรากุ้งเต้นก็เป็นคนแรกนะที่บอกว่าพร้อมจะเข้าใจเราถ้าจะเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยแล้วยังทำอาชีพบาร์โฮสก็ต้องมีข้อตกลงกันอย่างเช่นห้ามเกินเลยให้จบกันที่ร้านพอห้ามแลกคอนแทคส่วนตัวและที่สำคัญนะห้ามเทคแคร์ผู้หญิงที่สวยกว่าเราด้วย
โอ้ยกุ้งเต้นจะมีผู้หญิงที่ไหนสวยกุ้งเต้นอีกฮะเยอะแยะเราว่าไม่นะสำหรับเราอ่ะกุ้งเต้นน่ารักที่สุดแล้วครับแบบนี้พอจะเป็นคำตอบได้หรือยังเพราะว่าเราจะให้เธอเป็นอะไรสักหน่อยได้โอเคกลับบ้านดีกว่างั้นเดี๋ยวเราไปส่งนะI just found the answers in you. มาละค่ะรอนานไหมไม่ได้เห็นยิ้มเต็มๆแบบนี้นานแล้วเนี่ยมีความสุขอะไรฮะก็ฉันก็แค่ดีใจอ่ะฉันได้ปรับความเข้าใจกับลูกได้ขอโทษเพื่อนแล้วเธอรู้ป่ะวันนี้นะพวกมาม่าบอยเขาดีใจกันใหญ่เลยที่เขารู้ว่าฉันอ่ะมีใจจะขายร้านฉันก็แค่แฮปปี้ขึ้นที่ฉันเป็นส่วนหนึ่งทำให้คนอื่นมีความสุขแค่นั้นเองก็ดีแล้วดูแลคนอื่นมานานแล้วตอนนี้ก็ดูแลตัวเองบ้างนี่เลยกินเยอะๆสั่งมาให้ของโปรดงั้นเลยเนี่ยไข่เจียวไทโป้ยำไข่เค็มแล้วก็คะน้าหมูกรอบอันนี้สั่งแบบฟลุกๆหรือว่าจำได้ว่าฉันชอบกินเมนูโอ้โหนี่ใส่ใจไงเนี่ยอ่ะใส่ใจกินเข้าไปค่ะอุ๊ยเพิ่งนึกได้ลืมไปนี่ค่ะคุณเฉินนี่ทั้งหมดที่ฉันติดคุณไว้เฮ้ยไม่เป็นไรเก็บไว้ใช้ก่อนเผื่อว่ามีอะไรฉุกเฉินไม่ต้องหรอกนะฉันแยกไว้เรียบร้อยแล้วผู้หญิงวัยอย่างฉันเนี่ยฉันต้องมีเงินเก็บไว้ดูแลตัวเองแล้วล่ะวัยอย่างเธอเฮ้ยเธอก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นหน่อยแต่ถ้าไม่มีเงินอ่ะไม่เป็นไรนะเฉินดูแลเองอื้อจริงเหรอจริงเอาไปให้หมดเลยรอเล่นไม่เอาหรอกนะอ่ะเธอเอาไปเร็วๆฉันไม่อยากเป็นหนี้เธอแล้วอ่ะมีแค่สถานะเดียวสถานะอะไรอ่ะสถานะแฟนไอ้ฟ้าแฟนเหรอมาดิก็ดีจะได้เรียกแฟนได้เต็มปากนะครับคุณแฟนครับเนี่ยพอกินข้าวต้มแบบนี้แล้วว่าก็ทำให้ฉันคิดถึงบรรยากาศร้านข้าวต้มเดิมนะอันนั้นอ่ะมันเป็นความทรงจำเดทแรกของเราเลยนะบางทีฉันก็ไม่อยากให้เธอเปลี่ยนเป็นร้านเราเลยอ่ะนี่ไงเธอมองไปรอบๆดิมันก็ยังเป็นแบบเดิมไงเรายังเก็บบรรยากาศเอาไว้เสมอแล้วสรุปแล้วเธอจะมาช่วยงานที่ร้านเราปะเนี่ยช่วยดิโหอันนั้นไม่เห็นต้องถามเลยแต่เธอจะให้ฉันมาช่วยในฐานะอะไรอ่ะฐานะเมียเจ้าของร้านได้ปะเมียเจ้าของร้านเลยเหรอเมียเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านก็ได้แต่ถ้าเป็นเมียเจ้าของร้านเนี่ยเงินทั้งหมดเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เมียถูกไหมก็ดีนะฉันเนี่ยทำบาร์ผู้ชายเธอทำร้านเหล้าเราก็จะเป็นคู่รักนักธุรกิจแบบไนท์ไลฟ์ชีวิตพักของเราก็จะราบรื่นเพราะว่าเราก็จะนอนดึกตื่นสายด้วยกันทั้งคู่อย่างเงี้ยน่าจะดีเนาะถ้ามันราบรื่นขนาดนั้นก็ขอให้ยังมีอุปสรรคแล้วกันเฮ้ยเธอกลัวอะไรกับอุปสรรคเราผ่านกันมาตั้งเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอุปสรรคมานะเดี๋ยวแอนนี่คนนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเฉินหลงเลยสู้ไม่ถอยแน่นอนแต่ตอนเนี้ยสู้ไม่ไหวแล้วท้องร้องขอกินก่อนละกันนะตอนแรกเนี่ยจ๋ากินเยอะๆเลยจ้ะเหงื่อ